ประธานครับกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาด้วยความเคารพนะครับกระผมก็เข้าใจท่านประธานครับเราก็ได้ตรวจสอบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาชัดเจนครับว่าอำนาจประธานรัฐสภาในการจัดเรื่องใดไว้ในลำดับใดนั้นเป็นไปตามข้อบังคับข้อ15วรรคสองแต่กระผมยังเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องมีการประชุมร่วมรัฐสภานั้นเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคณะรันตรีและวุฒธ,ธิสภาเรื่องดังกล่าวน่าจะมีการได้หารือประชุมร่วมกันแต่ว่าในการเสนอของท่านผู้แทนพักฝ่ายค้านกระผมมีความเห็นต่างในฐานะที่เป็นผู้ติดตามการเสนอร่างพรรบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพศ ในฐานะประธานกรรมธิการในฐานะอดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและสมาคมด้านสื่อสารมวลชนเป็นผู้ทำงานร่วมกันในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นด้วยเห็นต่างถ้ามีการพิจารณาผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นยาวนานอย่างที่ท่านคิดเอาผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าผ่านการพิจารณาในวารละหนึ่งตั้งกรรมธิการแม้ สภาจะหมดวาระกรรมธิการบางส่วนยังทํางานได้สภาใหม่เข้ามาก็ยืนยันก็เดินหน้าต่อได้ครับอันนี้เป็นความเห็นต่างอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุมมาตลอดอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานมาแล้วว่าทุกครั้งเรียงลําดับร่างพรบการศึกษาต่อด้วยร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมต่อด้วยรัฐธรรมนูญ นนถ้าท่านประธานการุณานำพิธีสารเข้าแล้วต่อด้วยร่างหยาดการศึกษาผมก็ไม่ติดใจครับต่อด้วยมาตรฐานจริยธรรมก็ไม่ติดใจครับวันนี้ถ้าเรามีเวลาของสภาเนี่ยเหลืออีก80กว่ามาตรา90มาตรานี่ควรพิจารณาให้เสร็จผมก็ไม่ติดใจแต่พอท่านหยิบยกซึ่งผมเห็นว่าการนำออกจากวาระการประชุมแม้เป็นอำนาจของท่านประธานแต่มีข้อสงสัยว่า จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมยติหรือถอนยติหรือไม่เนี่ยนะครับทึ่ท่านประธานก็ชี้แจงแล้วว่ายังไม่ได้ถอนผมไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเมื่อใดก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นการลงมติตามข้อบังคับการประชุม37หรือไม่เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการให้ที่ประชุมเห็นให้ความเห็นชอบผมจึงขอเสนอยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ32มวงเล็บหนึ่ง เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจรณาเป็นเรื่องด่วนว่าการถอนร่างพระบัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพศออกจากระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้รับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภาเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมเสนอครับแล้วก็ขออยาตท่านประธานว่ามีผู้รับรองแล้วขอให้ท่านประธานได้พิจารณาลงมติกับขอบคุณด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับผมเข้าใจท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับแต่ผมก็ยืนยันในสิ่งที่ผมเห็นว่าการทํางานร่วมกันมาตลอดเกือบ4ปีซึ่งกําลังจะครบวาระสุดท้ายกันในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นมาด้วยดีตลอดผมในฐานะตัวแทนวิบจากวุฒิประชุมกับร่วมท่านประธานด้วยความเคารพกับเพื่อนสมาชิกทั้งรัฐบาล สสฝ่ายคา้านด้วยดีมาตลอดครับแต่ผมไม่สบายใจจริงๆครับผมเกรงว่าการบรรจุวราระพิเศษซึ่งทุกครั้งเนี่ยจะประชุมวาระพิเศษยังไงก็ตามเนี่ยสมุธิทีสภาก็ได้รับเกียรติในการประชุมร่วมผมขออนุญาตธรรมทานครับในการเอกสารการประชุมที่สรุปผลการหารือชัดเจนมากนะครับผม ไม่ก้าวร่วมอำนาจท่านประธานตามข้อ15ผมเห็นด้วยทุกประการครับแต่ในเอกสารนี้ยืนยันแล้วจะเป็นปัญหาในอนาคตบอกว่าที่ประชุมร่วมได้หารือกําหนดวันประชุมและเห็นชอบระเบียบว,วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาดังนี้ 1. วันอังคารที่24มกราคม2566เพื่อพิจารณาร่างวรธีการศึกษาแห่งชาติพศซึ่งกรรมิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 2. วันพุธ ที่25มกราคม2อ6 6เป็นพิเศษอันนี้ชัดเจนนะครับเพื่อพิจารณา 1. ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานวิธีการในการพิจนารณายา 2. ร่างพาระบัญญัตส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพศคณะรัฐนตรีเป็นผู้เสนอและส ร่างรัฐมนูญแห่งราชทัยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ผู้จักดาษวงเล็บน,ลานายโชรน่าศรีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอการนําเสนอวาระเข้าสู่การประชุมเป็นพิเศษเพื่อกําหนดวาระมีร่างนี้อยู่แล้วครับสามร่างท่านประธานกาหนดได้ครับแต่ครั้นพอวุฒิไม่ได้เข้าท่านผู้แทนฝ่ายค้านเสนอว่าให้เอาออกไปก็ทําได้ ตามน้าธรรมทานแต่ผมจึงขอญาตกรับเรียนธรรมทานว่าวุฒิสภาไม่สบายใจครับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เคยเข้าสู่สภาครับเข้ามาแล้วพิจารณาไปแล้วตกไปแล้ววันนี้วุฒิสภากําลังถูกให้มาพิจารณาในเรื่องเดิมแล้วมีการเมืองใกล้การเลือกตั้งหรือไม่ผมไม่ทราบแต่กระผมคิดว่าการประชุมร่วม ที่เราทำเดินดำเนินการมาด้วยกันด้วยดีมาตลอด4ปีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไรทั้งประ่องย่าการศึกษาที่ค้างอยู่ทั้งปัญหาที่ท่านประธานห่วงเรื่ององค์ประชุมร่มเราคงไม่อยากเดินไปอย่างนั้นใช่ไหมครับผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรพิจารณาครับในยติที่ผมเสนอนั้นเนี่ยต้องพิจาราก่อนว่าเรื่องนี้ดำเนินการได้หรือไม่เพราะถ้ารรท่านประธาน ใช้อำนาจผมก็ไม่ขัดข้องครับแต่ผมสงสัยผมจึงขอญอาตท่านประธานว่าได้ดําเนินการลรงมตินะครับว่าทศภาเห็นด้วยครับก็ดําเนินการลรงมติครับกราบขอบพระคุณครับ